วันที่26กรกฎาคมนายเฉินซือจงผู้บัญชาการศูนย์บัญบรรชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศว่าวันที่27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจะส่งข้อความ SMS แจ้งให้ทำการนัดหมายฉีดวัคซีนรอบที่4ผู้ที่มีอายุตั้งแต่38ปีขึ้นไปจะได้รับข้อความรวมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้ทำการนัดหมายฉีดวัคซีนรอบที่3และผู้ที่ถูกยกเลิกคิวนัดหมายเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นด้วยรวมประมาณ1,440,000คน โดยจะเริ่มทำการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปเมื่อไม่นานนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคเปิดลงทะเบียนความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนรอบที่3และเปิดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่48ปีขึ้นไปลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนแต่มีจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจริงเพียงประมาณ84%ประกอบกับรอบที่2มีจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจริงเพียงประมาณ84%เช่นกันดังนั้นวัคซีนจึงยังมีเหลืออยู่ การเปิดให้ทำการนัดหมายฉีดวัคซีนรอบที่4นี้เป็นการฉีดวัคซีนยี่ห้อแอสตราเซเนกสามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมเวลา12นาฬิกาวันทำการฉีดวัคซีนเริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2,564รายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI